สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับ4ข้อต้องห้ามโต๊ะอาหารตั้งผิดชีวิตเปลี่ยนครับโต๊ะอาหารควรตั้งแบบไหนตามหลักฮวงจุ้ยเราไปดูกันเลยครับต้องขอออกตัวก่อนครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตกิจการค้ารุ่งเรืองก้าวหน้าครับซึ่งศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับผูกพันกับวิถีชีวิตชาวไทยและชาวจีนมาอย่างช้านานครับนอกจากเรื่องทิศทางแล้วนะครับการจัดวางสิ่งของรอบๆตัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสริมครับในการจัดวางสิ่งของต่างๆที่ขัดตามหลักฮวงจุ้ยอาจจะเกิดผลในด้านลบกับผู้อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ครับไม่ว่าบ้านของคุณเนี่ยจะมีดีไซน์หรือว่ามีขนาดแตกต่างกันไปอย่างไรนะครับผมแต่เชื่อว่าบ้านทุกบ้านเนี่ยย่อมต้องมีโต๊ะกินข้าวครับไว้สำหรับรับประทานอาหารและพูดคุยกันระหว่างคนในครอบครัวซึ่งหากว่าการตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับผมโต๊ะกินข้าวเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องรางของขลังประจำบ้านเลยก็ว่าได้ครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับการเงินติดขัดเจ็บป่วยบ่อยๆหรือว่าอยากจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยโต๊ะกินข้าวกันหน่อยจะดีกว่าครับแนวทางการจัดฮวงจุ้ยให้เหมาะสมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะข้อห้ามครับเกี่ยวกับการจัดวางโต๊ะกินข้าวซึ่งมีหลักง่ายๆดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับห้ามตั้งวางโต๊ะกินข้าวนะครับหันพุ่งไปทางประตูบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโต๊ะที่มีลักษณะทรงยาวห้ามหันตรงออกประตูอย่างเด็ดขาดครับเงินที่หามาได้เท่าไหร่เนี่ยจะจ่ายออกหมดครับไม่มีเหลือเก็บข้อที่2ครับตำแหน่งตั้งวางโต๊ะกินข้าวนะครับข้อห้ามก็คือบันไดครับห้ามตัดพุ่งผ่าโต๊ะกินข้าวอย่างเด็ดขาดครับคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านเนี่ยการกินการอยู่จะติดขัดครับทำมาหากินไม่ราบรื่นทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งข้อที่3ครับส้วมนะครับห้ามอยู่เหนือโต๊ะกินข้าวอย่างเด็ดขาดครับคนในบ้านเนี่ยจะหากินลำบากครับการค้าการขายขาดทุนไม่ราบรื่นการเงินฝืดเคืองครับสุขภาพของคนภายในบ้านก็เจ็บป่วยบ่อยๆครับมาถึงข้อที่4ต่อเนื่องมาจากข้อที่3นั่นก็คือประตูห้องส้วมครับห้ามพุ่งตัดตรงมาที่โต๊ะกินข้าวครับเพราะจะทำให้การกินการอยู่ติดขัดครับไม่ราบรื่นนั่นเองหลักการทั้ง4ข้อนี้นะครับก็เป็นหลักพื้นฐานสำคัญครับที่จะช่วยเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินได้อย่างราบรื่นเหลือกินเหลือใช้ช่วยเสริมให้ชีวิตดีขึ้นนั่นเองครับถึงแม้ว่าโต๊ะกินข้าวเนี่ยจะเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งของบ้านครับแต่ถ้าเกิดว่ากันไปตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโต๊ะกินข้าวเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในบ้านไม่น้อยเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องของความเป็นอยู่โชคลาภรวมไปถึงด้านหน้าที่การงานอีกด้วยเราได้รู้รูปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนตำแหน่งของโต๊ะกินข้าวภายในบ้านของคุณให้เหมาะสมกันนะครับถึงแม้ว่าใครเนี่ยจะไม่เชื่อตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยแต่ฟังไปแล้วนะครับก็มีหลักของวิทยาศาสตร์แฝงอยู่ในนั้นนะครับลองพิจารณาดูนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ